มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเลขตะเคียนทองที่ถูกเผาเพราะว่าให้ถูกหลายงวดแล้วค่ะชาวบ้านนะคะแหกขอเลขเจ้าแม่ขุงตะเคียนทองหลังถูกวางเพลิงนะคะเมื่อเวลา 23:00 นวันที่31ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังศาลเจ้าแม่ขุงตะเคียนทองที่ตั้งอยู่ริมถนนชุมชนบ้านหนองช้างหมู่ที่2ตำบลหนองขยาดอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่ทราบว่ามีชาวบ้านทั่วทุกสารทิศนะคะแห่มาขอเลขเจ้าแม่ขุงตะเคียนทองอย่างไม่ขาดสายหลังจากที่ทราบว่าศาลเจ้าแม่ขุงตะเคียนทองได้ถูกวางเพลิงสาเหตุเพราะว่าให้เลขแม่นค่ะจนต้องมีคนมาลอบวางเพลิงอย่างที่เราได้เสนอไปก่อนหน้านี้นะคะโดยในรอบนี้นะคะจะพบว่าเลขที่เขียนไว้ตรงเสาของศาลก็คือมีเลข25แล้วก็65ค่ะโดยที่ชาวบ้านที่มาก็ได้ใช้เทียนไขส่องแล้วก็ทาแป้งลงบนไม้ตะเคียนและถูเพื่อที่จะดูตัวเลขนะคะที่ปรากฏออกมาให้เห็นค่ะโดยแต่ละคนจะเห็นเลขที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่ไหวนะคะมาเน้นเลขที่ที่อยู่ตรงเสากันส่วนใหญ่ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ